Living in Shape. In Shape. หนังสือคือสมบัติที่ล้ำค่ามากๆเลยค่ะสำหรับนกโดยเฉพาะนวนิยายถ้าลองได้หยิบขึ้นมาอ่านทีไรก็วางไม่ลงเลยทีเดียวยิ่งถ้ามีเรื่องนิยายเล่มโปรดของนกก็คือเรื่องทวิภพก็จะทำให้นกเคลิ้มจินตนาการไปตามเนื้อเรื่องจนคิดว่าตัวเองเป็นเมนี่หรือแม่มณีจันทร์นางเอกของเรื่องไปซะทุกครั้งที่นี่ที่ไหนแล้วหล่อนเราเป็นใครคุณผู้ชมคะนกว่าภาพในจินตนาการของนกคงจะเกิดขึ้นจริงแล้วล่ะค่ะแล้วสุภาพบุรุษท่านนี้น่าจะเป็นหลวงอัครเทพวรากรที่ข้ามภพผ่านกระจกมาเจอกับเมนี่ดังนั้นในวันนี้นะคะนกขอสวมวิญญาณเป็นเมนี่หรือแม่มณีจันทร์สักวันนึงเถอะค่ะกราบสวัสดีเจ้าค่ะคุณหลวงคุณหลวงอาจจะกำลังสงสัยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วมาที่นี่ได้อย่างไรแต่ขอให้คลายความกังวลเถิดเพราะแม่นี่เอ้ยมณีจันทร์จะอาสาขอพาคุณหลวงไปรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้นในเมื่อข้ามยุคมาแบบนี้แล้วฉันก็อยากที่จะเห็นสักหน่อยว่าเมืองบางกอกในยุคของหล่อนมีความเจริญรุ่งเรืองไปขนาดไหนฉันต้องขอแรงแม่มณีพาฉันไปชมให้เห็นกับตาด้วยความเต็มใจเลยเจ้าค่ะตามฉันมาทางนี้เลยดิฉันนะคะก็เลยต้องพาคุณหลวงไปที่มินิสยามหรือที่เมืองจำลองแห่งนี้ล่ะค่ะสถานที่แห่งนี้เนี่ยที่เรากำลังยืนอยู่เป็นสถานที่ที่รวบรวมเอาที่สำคัญสำคัญทั่วโลกมาสร้างจำลองไว้ในที่แห่งนี้เจ้าค่ะมิน่าล่ะมันถึงได้เล็กกระจิริดยิ่งนัก It's a small small worldและอนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะมีชื่อว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2เจ้าค่ะสงครามโลกเลยหรือแม่มณีใช่เจ้าค่ะคุณหลวงพระที่นั่งแห่งนี้มีชื่อว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมเจ้าค่ะเป็นพระที่นั่งที่มีประวัติมายาวนานเลยทีเดียวนั่นเสียงอะไรหรือแม่มณีคริๆเสียงท้องร้องเจ้าค่ะว่าแต่คุณหลวงไม่หิวเลยเหรอเจ้าคะฉันก็หิวนิดหน่อยนะตอนนี้ฉันนึกอยากจะกินอะไรหวานๆอย่างเช่นผลไม้หลากหลายชนิดอะไรเช่นนี้นะเดี๋ยวแม่มณีจัดให้พี่นกโทรมาฮัลโหลน้องณัชชาสวัสดีครับนี่ตอนนี้พี่นกเนี่ยอยู่กับหลวงอัครเทพวรากรนะคะแล้วช่วงนี้บ่ายแล้วทั้งพี่นกทั้งคุณหลวงเองเนี่ยก็หิวคุณหลวงอยากจะได้ผลไม้อะไรหวานๆหลายๆอย่างอะค่ะน้องณัชชาพอจะจัดให้เราหน่อยได้ไหมโอ้รู้เลยค่ะจัดให้เลยค่ะคุณหลวงสงสัยแล้วสิเจ้าค่ะว่าทำไมถึงได้อยู่ในนี้อันนี้เป็นเครื่องมือการสื่อสารในยุคสมัยของฉันเรียกว่าสมาร์ทโฟนเจ้าค่ะสมาร์ทโฟนผลไม้เหรอน้องชาค่ะคิดออกเลยค่ะลูกชุบต้องส่งให้พี่นกกับคุณหลวงอัครเทพวรากรครับรับไปเลยครับทำให้อร่อยนะครับนี่เจ้าค่ะลูกชุบขอบใจจ้ะLiving in Shape The Cologne ถือเป็นวิหารสไตล์กอติกที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณหลวงเจ้าคะคุณหลวงเป็นอะไรไปหรือเจ้าคะสิ่งปลูกสร้างนี่มันทำให้ฉันระลึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยของฉันเป็นเรื่องราวระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในรศ .112 หรือตรงกับปีพุทธศักราช2436ในสมัยของหล่อนประเทศสยามของเราต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้กับประเทศฝรั่งเศสประเทศในเอเชียและสยามถูกชาวยุโรปมองว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาคุ
ุณผู้ชมคะอีรอบเนี่ยเป็นคำที่ชาวสยามโบราณใช้เรียกชาวยุโรปค่ะประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่โรแมนติกอันดับต้นๆของโลกเลยนะเจ้าคะสำหรับคุณหลวงแล้วเนี่ยมีมุมมองในเรื่องของความรักยังไงบ้างมันคงเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เหลือคณาเลยนะกับการที่ได้รักใครสักคนและได้รับความรักนั้นตอบแทนแต่สำหรับฉันแล้วนะพอมาถึงที่ฝรั่งเศสเนี่ยฉันกลับนึกถึงภาพยนตร์เรื่องนึงที่สุดแสนจะโรแมนติกมีชื่อว่ามูแลนรูชเจ้าค่ะAnd this one's for you And you can tell everybody That this is your song It may be quite simple but Now that it's done Hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in words Now you're in the world So excuse me for forgetting But these things I do You see I've forgotten if they're green or they're blue Hope you don't mind, I hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is Now you're in the world The greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return คุณผู้ชมคะมาถึงฝรั่งเศสอย่างเงี้ยก็ทำให้นกถึงสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่มีความสามารถมากๆแล้วเป็นตัวต้นแบบในการทำอาหารแบบฝรั่งเศสนั่นก็คือคุณป้าจูเลียชาลค่ะคงจะดีไม่น้อยเลยถ้าจะได้คุกกิ้งกับเธอ Bonjour Bonjourคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมยังจำป้าจูเลียเฟียเลสของเราได้ไหมคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้มีเมนูพิเศษนะคะมาฝากป้าแล้วก็คุณผู้ชมด้วยเป็นเมนูที่ดูแลรูปร่างและให้สุขภาพอย่างจริงจังเลยค่ะนั่นก็คือเมนูแมคคาเดเมียสลัดวิดเซดาก็วันนี้นะคะอินกรีเดียนที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมที่พิเศษก็คือแมคคาเดเมียนัทนะคะแมคคาเดเมียซึ่งแมคคาเดเมียนัทของเรานะคะก็เป็นถั่วที่ให้ไขมันที่ดีกับสุขภาพแล้วก็หัวใจแต่ก่อนที่จะนำมาใช้ค่ะคุณป้าขาเราจะต้องนำไปอบนะคะให้หอมก่อนระหว่างที่เรารอถั่วแมคคาเดเมียเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำน้ำสลัดไปเลยได้ค่ะน้ำส้มสายชูหมักด้วยองุ่นตามไปด้วยน้ำผึ้งนะคะ Honey แล้วก็มัสตาร์ดนะคะ Mustard พริกไทยค่ะ Oh, pepper แล้วก็เกลือค่ะ Saltจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมสำคัญค่ะน้ำมันคาโนล่าใช้ประมาณครึ่งถ้วยนะคะเดี๋ยวคุณป้าลองชิมดูนะคะว่ารสชาติน้ำสลัดถูกใจหรือยังแซ่บอีหลีเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่ผักร็อกเก็ตลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยพีชนะคะเชอร์รี่อบแห้งค่ะแล้วก็เฟต้าชีสค่ะเฟต้าชีสเสร็จแล้วเราก็เอาแมคคาเดเมียที่เราอบไว้นะคะมาใส่ในสลัดนะคะVoilà! Bon appétit! เมนูในวันนี้มีชื่อเต็มๆว่า Earl Grey Panna Cotta ค่ะ Earl Grey Panna Cotta ส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือเม็ดแมงลักหรือภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า Basil Seeds ค่ะ
Let me pour water into basil seeds. แช่ไว้จนพองนะคะก็มีวุ้นเจลาตินค่ะที่ต้องแช่ให้นิ่มลงก็แช่ลงไปในน้ำเย็นอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะเทครีมแล้วก็นมลงไปต้มในหม้อค่ะน้ำตาลแล้วก็ชาซึ่งในวันนี้เราใช้ชาอะไรนะคะป้าคะโอ้เกรย์คล้ายๆว่าป้าเหมือนจะต้องการยาหอมโอ้เกรย์แล้วก็วานิลานะคะเอ็กซ์แทรคพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ยกลงมากรองค่ะเมื่อส่วนผสมเย็นลงแล้วนะคะป้าก็สามารถที่จะนำเม็ดแมงลักค่ะลงไปคนคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมหยอดใส่ถ้วยพิมพ์นะคะแล้วก็แช่เย็นเสิร์ฟเย็นๆเลยค่ะเสิร์ฟ chilled และ full option ค่ะด้วยส้มสันคิสและ raspberry sauce orange and raspberries voilà bon appétitชิมเลยดีกว่าค่ะDelicious เนียนนุ่มค่ะไม่หวานมากด้วยสดชื่นจริงLiving in Chefแต่พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ของเราทรงทำให้ประเทศของเรามีการพัฒนาไปอย่างเป็นรูปธรรมมีระบบไฟฟ้ารถรางรถไฟทำไมสะพานนี้ถึงมีเส้นสายมากมายราวกับว่ามันยกถนนขึ้นกลางอากาศอย่างนั้นล่ะจากคุณหลวงฉันเองแม่มณีงดงามยิ่งนักชาวอียิปต์โบราณนั้นเขามีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และการเคมีแล้วสิ่งหนึ่งที่แสนจะมหัศจรรย์ก็คือเขาหาทุกๆวิธีเลยที่จะพยายามเก็บรักษาศพถึงได้มาเป็นการทำมัมมี่ไงล่ะเจ้าคะอย่างชุดที่ฉันใส่ในวันนี้เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระนางคลีโอพัตราซึ่งพระนางคลีโอพัตรานั้นก็มีเคล็ดลับในการดูแลความสวยความงามมากมายไม่ว่าจะเป็นการแช่น้ำนมที่สาวๆยังนิยมใช้กันจนมาถึงทุกวันนี้แต่สาวๆในยุคปัจจุบันเนี่ยสิเจ้าคะเขาก็มีเทคโนโลยีความงามที่แตกต่างกันไปคุณหลวงสังเกตเห็นการแต่งตาของเมนนี่ใช่ไหมเจ้าคะเนี่ยเป็นเคล็ดลับการแต่งตาของสาวอียิปต์โบราณให้แลดูดวงตามีพลังและกลมโตซึ่งวิธีการแต่งตาแบบนี้เนี่ยยังได้รับความนิยมมาจนถึงในยุคปัจจุบันการข้ามภพในครั้งนี้ทำให้ฉันได้พบกับสิ่งต่างๆมากมายสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับฉันเป็นอย่างมากและที่สำคัญกว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติก็คือมิตรภาพดีๆที่ฉันได้จากแม่มณีถึงแม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะแลดูเหนือธรรมชาติและไม่มีคำอธิบายใดๆถึงเวลาที่เราจะกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วล่ะเจ้าค่ะลาก่อนนะเจ้าค่ะคุณหลวงขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการเดินทางข้ามภพเครื่องสำอาง BSC Cosmetology รมรวินคลินิกและสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆเมืองจำลองพัทยาและโรงเรียนศรีสุวิทย์อำเภอบางละมุงค่ะ Wireless Sorry และที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม Living in Chefค่ะ